สวัสดีครับเช้าวันนี้นะฮะที่ใหญ่ยนต์จูนิ่งนะครับรถ Ford Everest นะครับเดินทางมาจากที่ไหนนะฮะอาการรถเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรามาทำความรู้จักกับเจ้าของรถก่อนนะครับสวัสดีครับคุณนาครับคุณนาชื่อครับผมชื่อสุรพรสุวรรณสินนะครับมาจากนครสวรรค์ที่ในเขตอำเภอเมืองนี่แหละอำเภอเมืองรถมาวันนี้ก็สภาพรถตอนสตาร์ทเช้ามันควันขาวควันขาวฮะควันขาวอย่างเดียวอย่างเดียวครับนะครับอัตราเร่งอะไรก็ปกติเร่งปกติเร่งปกตินะครับครับก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรครับผมในระบบหัวฉีดหรืออะไรป่ะรถคันนี้นี่ผมแอบมองแล้วคันนี้ติดพลังงานร่วมด้วยใช่ติดด้วยติดไปนานยังครับ6ปีกว่าแล้วคันนี้นะฮะ6ปีกว่าแล้วกล้องแพนเห็นไหมฮะชุดระบบนะครับ6ปีกว่าแล้วนะครับการใช้งานเป็นไงบ้างครับก็ไม่มีอะไรปกติดีปกติดีอัตราการวิ่งเป็นไงฮะก็ถ้าใช้ตัดไปแก้ก็วิ่งดีเนี่ยดีกว่าดีเซลหน่อยดีกว่าดีเซลนะครับอัตราการประหยัดเป็นไงครับคุณนาก็ประหยัดขึ้นประหยัดขึ้นเยอะขึ้นกว่าเดิมจริงๆตัวนี้นี่รุ่นนี้นี่ประมาณ8โลถึง9โลลิตรนะรุ่นนี้มันก็ถ้าไม่มีแก้ก็ตกกิโลละ4บาทกิโลละ4บาทหลังจากติดพลังงานร่วมไปแล้วตอนนี้วิ่งกิโลเท่าไหร่ครับคุณนาตอนหลังนี่ไม่ได้วัดอะรู้แต่ว่ามันเติมน้ำมันดีเซลน้อยลงเติมน้ำมันดีเซลน้อยลงซึ่งประหยัดแน่นอนประหยัดครับผม6ปีนะครับคันนี้ปีแล้ว6ปีกว่า6ปีกว่านะครับเพราะว่าดูจากระบบงานการล็อกหัวพวกนี้ก็ไม่เคยแก้เลยไม่เคยถอดเลยนะครับคือใช้งานปกติเลยใช้ปกติโอเคครับก็วันนี้เดี๋ยวทางทีมงานนะฮะเมื่อกี้พี่ตุ้มมาดูแล้วครับพี่ตุ้มแจ้งว่าไงบ้างครับก็เดี๋ยวจะตรวจเช็คระบบพวกหัวฉีดหรือไงเนี่ยครับผมครับเดี๋ยวก็จะตรวจเช็คเรื่องระบบหัวฉีดเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยมีอาการแค่มีควันขาวไหลตอนเช้าเท่านั้นเองนะครับแต่ก็เดินทางมานะครับอยู่ไกลด้วยฮะที่สำคัญนะฮะอยู่ตัวเมืองนะครับวิ่งมาอำเภอนะครับแล้วก็พอดีว่าโชคดีผมเองก็เห็นในเรื่องของการใช้พลังงานร่วมนะครับก็เลยให้ท่านสมาชิกนะครับท่านอื่นได้ดูด้วยนะครับว่าการติดพลังงานร่วมแล้วจริงๆเนี่ยรถไม่ได้มีปัญหาไม่มีปัญหาครับนี่คือเจ้าของรถคนที่ใช้ในเรื่องของพลังงานร่วมแล้ว5-6ปีแล้วอ่ะรถเกิดปัญหาอะไรมั้ยฮะช่วงระยะเวลา5-6ปีช่วง5-6ปีมันไม่มีอะไรเรื่องระบบแก๊สเนี่ยเพียงแต่ว่าเราตรวจสอบตามกำหนดมันแต่ว่าถ้าเวลามันตัดไปใช้แก๊สเนี่ยอย่าเหยียบคันเร่งแบบกระชากมากเครื่องมันจะเขกต้องค่อยๆเร่งไปตามปกติถ้าเป็นเร่งพูดปาดแล้วมันจะเขกลากกลากครับอันนี้เดี๋ยวรบกวนถามเป็นความรู้สำหรับเพราะว่าตอนนี้รถมาติดพลังงานร่วมพอสมควรเยอะนะครับการขับขี่นะครับจากปกติที่เป็นดีเซลแล้วมาติดพลังงานร่วมเนี่ยการขับขี่นี้เราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ไหมครับคุณนะก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเพียงแต่ว่าถ้าระยะทางยาวสายล่างเนี่ยเราก็ระบบแก๊สมันจะเร่งดีกว่าครับแต่ถ้าขึ้นเขาต้องปรับไปเป็นดีเซลเพราะแรงฉุดมันเยอะกว่าครับแรงฉุดเยอะกว่าก็เป็นเทคนิคในการขับขี่ครับครับผมก็ฝากนะครับตอนนี้มีรถ Fortuner หลายคันเลยที่ติดพลังงานร่วมอยู่นะครับตอนนี้ก็คุณอาครับช่วงแรกๆที่ทำไปของคุณอาเนี่ยรวมแก๊สรวมดีเซลแล้วเนี่ยกี่โลลิตรครับมันไม่ได้วัดหรอกนะแต่ว่าเรารู้แต่เพียงว่ามันเติมน้ำมันดีเซลน้อยลงน้อยลงจากเคยใช้เดือนหนึ่งประมาณ 6,000 เนี่ยดีเซล 6,000 เนี่ยมันลดลงไปเยอะเลยลดไปประมาณ 3,000 แหละ 3,000 50% เลยลดเยอะสัดเยอะแล้วเราก็มาเติมแก๊สเพราะแก๊สมันถูกกว่าแก๊สถูกกว่าครับว่าตัวเฉลี่ยก็เดือนหนึ่งถ้า 6,000 บาทก็น่าจะลดไปประมาณสัก 2,000 บวกลบมันถ้ารวมๆแล้วบวกแก๊สด้วยก็ประมาณ 4,000 กว่าบาทอ่ะต่อเดือน 4,000 กว่าบาทบวกลบนะครับก็ถือว่ายังมีอัตราในการลดไปว่ายังมันก็ยังดีอ่ะยังเซฟนะนะครับแต่เครื่องยนต์ก็ปกติใช้งานปกติเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ปกติตามสเปคเช็คตามปกติเหมือนกันไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมในการดูแลไม่มีนะครับมีแต่เพียงว่าระบบแก๊สต้องดูเรื่องกรองมันหน่อยเรื่องกรองนะครับมีเรื่องกรองชุดแรกๆติดใหม่ๆเนี่ยกรองมันจะดำเพราะว่าขมเหลาที่มันผ่านขึ้นมาเนี่ยแต่ช่วงหลังนี่มาปรับทีนึงแล้วมันก็ตัวขมเหลามันหายไปครับก็มองดูเพราะว่าไส้กรองเล็กเราไม่ค่อยได้เปลี่ยนจะเป็นไส้กรองจะมี3ลูกนะมันไม่ค่อยได้เปลี่ยนเพราะว่าเราไม่รู้เพราะเอามาปรับไว้ทีไงทีแรกนี่มันเปลี่ยนบ่อยเพราะว่าขมเหลามันขึ้นเยอะแต่ตอนหลังมาปรับแล้วก็มันขมเหลาลดลง
อย่างเมื่อวานนี้ก็ถ่ายระบบน้ำออกมีระบบน้ำในหม้อน้ำที่สำหรับดักความร้อนดักความเหมามันก็เปลี่ยนบ่อยพยายามเปลี่ยนดูไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ยุ่งยากอะไรเราก็มีแต่เพียงถ้าไปทางไกลทิ้งแล้วก็พยายามมากลับมาเปลี่ยนน้ำเนี่ยน้ำที่มันดักความเหมาแค่นั้นไม่มีอย่างอื่นผมก็เป็นเรื่องของอันนี้เป็นเรื่องของพลังงานร่วมนะครับรถที่เข้ามาคือมาตรวจสอบพันขาวแต่ติดพลังงานร่วมกับเราไปแล้วเนี่ย 5-6 ปีนะครับก็ใช้งานได้ปกติเราก็เลยคุยต่อในเรื่องของพลังงานร่วมนะครับก็เป็นมันจะเป็นเรื่องของความรู้เป็นเรื่องของการใช้งานที่ว่าบางคนมีคำถามเกิดขึ้นนะฮะว่าติดไปแล้วประหยัดจริงไหมติดไปแล้วเครื่องจะพังไหมติดไปแล้วจะใช้งานได้จริงไหมนะครับอย่างคุณอาเองก็ติดมา 5-6 ปีแล้วใช้งานเป็นประจำรู้ในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยซ้ำไปว่าใน1เดือนเคยใช้เท่าไหร่และลดลงไปเท่าไหร่นะครับก็ฝากติดตามนะครับในการดูแลรถ Ford Everest คันนี้นะครับในเรื่องควันขาวนะครับแล้วก็มีข้อมูลการใช้งานดีๆนะครับจากเรื่องการใช้งานพลังงานร่วมก็ฝากผู้ใช้แก๊สนิดนึงว่าเวลาที่มันตัดไปยังระบบแก๊สอย่าเร่งเครื่องแบบกระชากท่านนั้นเนี่ยครับอย่างอื่นจะไม่เป็นไรครับก็ในเรื่องของการรถที่ติดพลังงานร่วมนะครับในเครื่องดีเซลนะครับหนึ่งก็คือห้ามเบิ้ลเครื่องฟรีนะครับห้ามกระแทกคันเร่งโดยที่เปิดระบบแก๊สอยู่นะครับคือเครื่องจะมีโอกาสเคเสียงเคมันจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเราใช้ตัวในเรื่องของ LPG มวลเบาเข้าไปจุดระเบิดนะครับการเร่งเครื่องสูงๆนะครับก็จะมีเรื่องของการเคของระบบหัวฉีดด้วยนะครับก็คือแตะปกติธรรมดารถจะดึงออกไปเองเพราะว่าหลังจากที่เปลี่ยนมาเป็นแก๊สนี่คือ power ของเครื่องยนต์จะสูงขึ้นทันทีนะครับก็ฝากไว้นะครับเดี๋ยวรถคันนี้เรามาให้ทีมงานนะครับลงมือดำเนินการแก้ไขในเรื่องของควันขาวนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่ตุ้มครับคันนี้เดี๋ยวจะดูแลในเรื่องของระบบกรองในเรื่องของพลังงานร่วมด้วยนะครับก็ฝากไว้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับครับตอนนี้ก็2ทุ่มนะครับของวันพฤหัสนะครับรถ Ford Everest นะฮะที่ติดพลังงานร่วมนะครับซึ่งใช้มา 5-6 ปีแล้วก็ยังปกติอยู่วันนี้เข้ามาตรวจสอบรถนะครับมาเพื่ อดูแลในเรื่องของสารเสริมประสิทธิภาพต่างๆนะครับของรถยนต์นะครับคันนี้ก็ใส่ครบเลยเหมือนกันนะครับพอดีวันนี้เจออะไรบ้างครับคุณอาก็มาตรวจเช็คก็เป็นเฉพาะเรื่องควันขาววันขาวควันขาวแล้วก็แก้เรื่องควันขาวก็ไปอยู่ที่ระบบหัวฉีดครับล้างเสร็จไรเสร็จก็โอเคก็ไม่มีปัญหาอะไรไปลองแล้วก็โอเคครับรถทดสอบแล้วนะฮะขับทดสอบแล้วพอดีว่าก่อนที่จะทดสอบที่เสียเวลาเยอะไปก็มีเรื่องของแป๊บย้อนไหลกลับซึ่งมีการฉีกแตกออกนะครับแป๊บตัวนี้นะครับจะแนะนำอย่างนี้ว่าไม่ควรนำไปเชื่อมโอกาสตันสูงมากโอกาสตันสูงมากนะครับวิธีที่ดีที่สุดนะครับอาจารย์ใหญ่บอกคือเปลี่ยนของใหม่ลงเลยนะครับอย่าไปเสียดายที่ว่าจะต้องไปเชื่อมเพราะว่าการเชื่อมนะครับทองเหลืองอาจจะเข้าไปอุดในท่อไหลเข้าไปในท่ออีกคราวนี้ทำให้อุดตันนะครับระบบเดี๋ยวมีปัญหาในอนาคตนะครับก็อาจารย์ใหญ่บอกว่าเปลี่ยนเลยตัวนี้นะครับเราได้แก้ไขเบื้องต้นคือด้วยความที่ว่ารีบในการที่หนึ่งก็แข่งกับเวลาการทำงานแข่งกับเวลานะครับเพราะว่าร้านเชื่อมนี่เขาจะปิดเร็วนะครับเราก็เลยส่งตัวไปเชื่อมและสรุปแล้วปัญหาที่ตามมาก็คือแป๊บตันนะครับสุดท้ายนะครับก็เปลี่ยนเลยฮะจบนะครับไม่แพงเท่าไหร่นะครับในเรื่องของอะไรก็ราคาไม่ได้สูงมากเปลี่ยนดีกว่าจบนะครับอันนี้แนะนำนะครับรถคันนี้นะครับหลังจากที่ทดสอบขับแล้วนะครับอัตราเร่งเสียงเครื่องยนต์ก็ดีฮะดีเพราะว่าใส่สารเคลือบไปด้วยถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่ด้วยก็ยังเงียบนะครับน้ำมันเครื่องตัวนี้ก็ใช้ตัวซันซอยนะครับ15,000กิโลเป็นตัวใหม่15,000กิโลเป็นตัวใหม่ครับตัวนี้ถามว่าเป็นตัวใหม่ไหมเป็นตัวใหม่ที่ทางสยายนจูนิ่งเรามาทำการตลาดนะครับแต่จริงๆแล้วบริษัทซันซอยซันสยามเนี่ยฮะ30กว่าปีแล้วครับที่ผลิตในน้ำมันเครื่องนะครับที่นำมาใช้แต่ในกลุ่มของบริษัทเองเขาจับธุรกิจเขาเรียกอะไรฮะจับองค์กรใหญ่นะครับตัวก็เลยมาไม่ถึงรถยนต์นะครับทางอาจารย์ใหญ่เองทางผู้บริหารของสยายนจูนิ่งนะครับอาจารย์ก๊อฟนะครับก็เลยเลือกที่จะนำมาใช้เพราะว่า1คุณภาพน้ำมันเครื่องที่สูงกว่าตลาดณตอนนี้นะครับคุณภาพน้ำมันเครื่องการผลิตก็สูงกว่านะครับแปลว่าเครื่องยนต์เนี่ยแน่นอนครับต้องดีกว่าแน่นอนนะครับยืดจาก
ที่เราเคยใช้ 5,000 8,000 10,000 นะครับคือสูงสุดเต็มที่ 10,000 น้ำมัน 10,000 โลผมว่า 8,000 ก็ถ่ายทิ้งกันเป็นแถวแล้วนะปกติก็ใช้ 10,000 10,000 นะครับแต่วันนี้นะครับซันซอยตัวนี้ 10,000 5,000 โลนะครับก็รบกวนครับทดลองใช้ดูทดลองใช้ดูผมอยากให้พูดถึงเรื่องในเรื่องรถที่ใช้พลังงานร่วมแล้วก็มีการใช้งานมา 5-6 ปีแล้วนะครับแล้วก็ในการดูแลครับคือการดูแลเราก็ต้องหมั่นตรวจเกี่ยวกับเรื่องรอยเชื่อมต่อขั้วสายยางตัวที่จะเชื่อมมายังหม้อต้มพวกเนี้ยเพราะว่าบางตัวมันเป็นพลาสติกแข็งมันอาจจะแตกได้นะครับแล้วก็ระบบพวกนี้ก็ดูแลพวกรอยเชื่อมต่อเนี่ยจะเป็นสายยางอะไรทุกอย่างเนี่ยต้องคอยดูตรงนี้เราก็ทดลองง่ายๆก็บีบๆมันดูถ้ามันแข็งเราก็เปลี่ยนถ้าแตกรายงานเราก็เปลี่ยนเลยครับมีแค่ดูแลตรงนี้ไม่มีอะไรมากครับก็ขั้นตอนดูแล้วไม่ได้ยุ่งยากอะไรไม่ยากนะครับพลังงานร่วมลดค่าใช้จ่ายเซฟตังค์ในกระเป๋าก็เอาเรื่องเซฟเยอะเหมือนกันหลายปีแล้วนะครับรถก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับก็ปกติครับผมก็ตอนนี้นะฮะเรามี YouTube นะครับก็สำหรับท่านสมาชิกนะครับไม่ว่าจะในเรื่องของรถยนต์ดีเซลเบนซินนะครับที่เกิดปัญหานะครับสามารถโทรมาที่สยยจุนนิ่งนะครับเรามีอาจารย์ใหญ่มีทีมช่างนะครับไขข้อสงสัยให้ท่านนะครับแล้วก็ถ้าท่านสงสัยนะครับเรื่องเอ๊ะทำไมพลังงานร่วมมันคืออะไรนะครับใช้แล้วจะมีปัญหาไหมดูแลยากไหมเห็นผลจริงไหมคันนี้นะครับ5ปีเข้าปี6ปีแล้วนะครับยังใช้งานอยู่ปกตินะครับรถไม่มีการโอเวอร์ฮอร์นใดๆทั้งสิ้นไม่มีอะไรรถไม่เครื่องตัวนี้ไม่เคยมีอะไรได้มาก็ดีศูนย์ทีนี้ไม่เข้าแล้วก็ที่นี่ก็เบ็ดเสร็จดีครับผมก็ต้องขอบพระคุณคุณอาด้วยนะครับที่คุณอาเดินทางมาคือเป็นลูกค้ามา 5-6 ปีแล้วนะครับในการติดพลังงานร่วมนะครับก็อยากเดินทางมาให้ทีมงานสยยจุนนิ่งเราดูแลนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้สึกที่คุณอามีต่อทีมใหญ่ทีมงานของยายยนต์จุนนิ่งนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณไปด้วยนะครับคุณอาแล้วก็นะครับฝากนะครับสำหรับท่านสมาชิกนะครับที่ติดตาม YouTube นะครับตอนนี้มีโฆษณานะครับอย่าเพิ่งกดข้ามนะครับเรากำลังหาตังจาก YouTube อยู่นะฮะเพื่อนำมาซื้อในเรื่องของอุปกรณ์การถ่ายทำนะครับคลิปวิดีโอต่างๆนะครับเพื่อที่จะนำเสนอนะครับเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ปัญหารถยนต์ต่างๆนะครับเพื่อให้ท่านสมาชิกที่เข้ามาดูคลิปจาก YouTube นะฮะสยยนต์จุนนิ่งนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขรถของท่านเองนะครับหรือว่ามันยากสาหัสสาการแล้วโทรมาก่อนนะครับโทรมาปรึกษาเรามีไลน์กันอยู่ครับมีไลน์กันอยู่ครับโทรมาปรึกษาทางทีมงานยายยนต์จุนนิ่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าจะเข้ามาที่สยยนต์จุนนิ่งนะครับขอเช้าเลยนะครับต้องมาถึงที่หน้าอู่เช้านิดนึงนะครับเมื่อเช้ามากี่โมงครับก็ประมาณก่อน8โมงหน่อยก่อน8โมงคันที่2หรือไงจำไม่ได้น่าจะคันที่3แล้ว2หรือ3ครับคันที่3แล้วนะครับก็นะครับยังไงฝากนะครับสำหรับการติดตามข่าวสารนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่อยากเพื่อติดตามข่าวสารนะครับการดูแลรถยนต์จากสยยนต์ยูนิ่งนะครับก็จะส่งคุณอากลับบ้านนะครับเพราะนี่ก็ 2:00 น. กว่าๆแล้วนะครับถือว่าค่อนข้างดึกทีเดียวทีมงานก็เต็มที่กันนะครับวันนี้ก็ให้คุณอากลับบ้านนะครับก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับสยยนต์ยูนิ่งทาง YouTube Channel ครับสวัสดีครับครับ